จุ๋ยเผยประโยคสุดซึ้งที่คุณพ่อกระซิบข้างหูในวันที่ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับพิธีวิวาสุดหวานของนางเอกผิวสีน้ำผึ้งจุ๋ยวรัฐยาและพุทธพุทธิชัยท่ามกลางการแสดงความยินดีจากครอบครัวและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการแต่คำยินดีของใครก็คงไม่ซาบซึ้งและเป็นมงคลต่อชีวิตเท่าคำอวยพรของคุณพ่อและคุณแม่บุพการีทั้งสองฝั่งซึ่งสาวจุ๋ยได้โพสต์ไอจีและเล่าให้แฟนๆฟังถึงคำอวยพรของคุณพ่อในวันที่มีความสุขที่สุดของชีวิตที่ทำเอาลูกสาวเต็มตื้นในหัวใจสุดๆจนเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยได้ระบุว่าเมื่อพ่อบอกว่าจุ๋ยคือดวงใจของพ่อฝากพุทธดูแลดวงใจของพ่อด้วยนะแม้ตอนพิมพ์ข้อความนี้ก็ยังคงตื้นตันไม่หายอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ